วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลหนังผีไทยดีๆกับปัญหาเดิมๆที่แก้ไม่หายสักทีของแขกภาพยนตร์เรื่องของแขกนะครับเป็นหนังผีที่กล้าทำนะครับกล้าทำผมยอมรับในมุมนี้เพราะว่าการพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์เรื่องศาสนาเรื่องอิสลามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเซนซิทีฟแน่คุณก็รู้นะว่าในประเทศนี้นะฮะอะไรก็เซนซิทีฟไปหมดเนอะผู้ใหญ่เขามองว่าอะไรหลายๆอย่างต้องทำแบบนั้นแบบนี้ถึงจะถูกไม่ใช่ว่าทุกอย่างในประเทศนี้จะสามารถสะท้อนออกมาเป็นภาพยนตร์ได้แบบตรงไปตรงมาคำว่าตรงไปตรงมาของประเทศนี้เลยมักจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ตรงจริงๆประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีอะไรที่ขาวจริงส่วนใหญ่ก็จะเทาๆดำๆเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องของแขกผมถึงยอมรับในมุมนี้นะว่าเขากล้าที่จะเล่าเรื่องราวที่เซนซิทีฟแบบนี้ในประเทศนี้ที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่ได้ทันทีแต่ภาพยนตร์เรื่องของแขกอย่างแรกที่ผมจะบอกไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันเปล่าก็คือตอนดูตัวอย่างอยากดูอันนี้ผมรีเช็คมาแล้วบางคนก็บอกว่าของแขกเนี่ยตั้งแต่ตัวอย่างเขาก็ไม่อยากดูแหละมันแข็งเอ่ย1 2คือเรื่องราวลำดับแปลกๆเห็นตั้งแต่ในตัวอย่างเลยนะว่าจังหวะมันแบบอู้หนังผีไทยไม่เชื่อใจอีกแล้วหนังผีไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีคนที่เขาไม่โอเคตั้งแต่ตัวอย่างก็มีแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมเปิดผมเปิดตลอดอย่างที่พูดทุกครั้งคือผมเปิดเสมอไม่ว่าจะเป็นหนังของประเทศไทยโดยเฉพาะหนังผีไทยที่พักหลังๆมานี้เนี่ยหาดีน้อยมากผุดขึ้นมาเรื่องนึงก็ร่างทรงที่โอเคสำหรับผมโอเคกับร่างทรงแล้วก็ไม่มีแกนั่นแบบนานๆทีจะมีหนังผีไทยดีๆสักเรื่องนึงที่เป็นหนังผีเลยนะที่พูดถึงหนังผีไสยศาสตร์เลยอย่างเงี้ยที่ดีๆน้อยมากหนังช่องนี้ของอาถรรพ์ภาพยนตร์เรื่องนี้จั่วเรื่องของแขกขึ้นมาใครได้ดูคลิปของบังอะนะที่เขาพูดถึงเรื่องของแขกปกติแขกใช้พูดถึงอิสลามไม่ได้เรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคำว่าของแขกมันมีจริงๆการเล่นของการเล่นอะไรในแบบที่หนังเขากำลังพูดมันมีอยู่จริงๆซึ่งเรื่องการผิดลักษณะเรื่องการไม่ถือว่าใครที่ไปยุ่งกับคุณไสยศาสตร์มนต์ดำแบบนี้ก็ถือว่าตกจากศาสนาไปแล้วแล้วก็ตามไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดของศาสนาอิสลามเขานะครับผมไม่ก้าวไก่แล้วกันผมขอจะพูดถึงแค่เฉพาะตัวภาพยนตร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันถือว่าแปลกใหม่ก็ว่าได้เนาะในมุมของภาพยนตร์นะที่เอาเรื่องของแขกมาเล่าในแบบที่เป็นเรื่องเอกเรื่องหลักแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เห็นตัวอย่างผมรู้สึกเลยว่าเชี่ยน่าดูผมอยากดูมากของแขกเอ้ยจังหวะดีบรรยากาศดีพอไปดูในหนังปั๊บอย่างหนึ่งที่ดีชมก่อนนะเพราะว่ามีเรื่องให้ชมอยู่บ้างจังหวะหนังไม่ดีแต่บรรยากาศดีดีมากผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่หนังเขาเล่าอ่ะมันทำให้เรานอสโตเจียถึงหนังผีไทยในอดีตที่เฮ้ยเล่าจังหวะกดดันได้ดีตัวละครคันหนังผีตัวละครต้องคันอีสัตว์มันจะมีลูกสาวนะบ้านพระเอกพูดอย่างนี้กันนะบ้านพระเอกมีลูกสาวที่เป็นพี่สาวกับน้องสาวใช่ไหมไปถึงบ้านเจ้ากรรมนี่แหละนะบ้านที่เป็นเหมือนโลเคชั่นหลักของเรื่องนี้ไปถึงปั๊บเดินดูก่อนมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่เอ้ยพอไปได้บ้านใหม่เราก็เดินดูแต่แบบเผอิญว่าอีนางเอ้ย เจ้าอยู่ในหนังผีนะ แล้วเราก็จะรู้สึกแบบคันเดินไปแล้วเดินลงไปอีกเดินไปมันก็จะมีความคันมีตัวละครคันๆมีจังหวะให้เรารู้สึกว่าเอ้ยแม่งหนังผีมันใช้ได้แต่มันจะมีอยู่ระยะหนึ่งของหนังที่เขาเริ่มบิ้วอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆระหว่างทางเขาก็บิ้ว1บิ้ว2ให้ลูกเจอคืนนั้นให้คนนี้เห็นออกมาจ้ำสแกให้แม่ตื่นมากลางดึกเดินตามลงมาเห็นลูกกำลังกินเนื้อสดๆ สร้างความกดดันให้บ้านหลังนี้ให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งปัญหาในหนังเรื่องของแขกเกิดขึ้นทันทีก็คือเขาเล่าจังหวะไม่ดีของแขกมีหลายครั้งมากที่เขาบิ้ว
บิ้วให้คนนี้เห็นผีเริ่มเห็นพอจะพีคปั๊บเฟดดำมีอยู่ครั้งนึงด้วยครั้ง2ครั้งนี่แหละที่เขาเฟดดำแล้วหน้าตัวละครเหลือหลาเลยแบบเฮ้ยเฟดดำไปผมมีความรู้สึกว่าเฟดเหตุการณ์ทิ้งทำไมอ่ะมันกำลังจะไปได้ดีแล้วนะแล้วเขาทำอย่างเงี้ยบ่อยมากเล่าไปแล้วเฟดเล่าไปเล่าเฟดแล้วเฟดดำในจังหวะที่มันกำลังจะพีคอยู่แล้วเฟดดำตัดไปเล่าอีกเหตุการณ์หนึ่งมันทำให้ตลอดทั้งเรื่องของแขกนะครับเต็มไปด้วยจังหวะเล่าที่เหมือนขี้หักในกำลังจะพีคลงก่อนอารมณ์เหมือนกูไปงานปาร์ตี้แล้วจะชนแก้วอ่ะไปเจอแต่คนพอจะชนปั๊บแล้วเล่นมุกแบบชนอ้ายพลาดพอกูจะชนเอ้ยพลาดกูจะบอกว่าเอ้ยมึงชนกันจริงๆสักทีเถอะกูมางานเนี่ยกูอยากจะชนแก้วไอ้สัสใช่ไหมมึงจะมาเล่นมุกมันจะเอ้ยมันจะชนเอ้ยชนเอ้ยหลบเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอ้ยไม่โดนเอ้ยชนเอ้ยไม่โดนอะไรอ่ะมันทำให้เสียทั้งรถนะครับจริงๆมันทำให้เสียทั้งรถนะผมรู้สึกตลอดเวลาเลยอ่ะที่หนังของแขกเล่าเรื่องไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมเกือบจะกลัวแล้วนะเกือบจะกลัวสถานที่นี้เกือบจะกลัวบ้านหลังนี้แล้วนะแต่การตัดจังหวะแบบขี้หักในแบบเนี้ยแบบจะสุดไม่สุดพลิกตัดจบจะสุดไม่สุดพลิกตัดจบอันเนี้ยปัญหาสุดๆไอ้ปัญหาตรงเนี้ยที่มันคาราคาซังอยู่ในหนังเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นซ้ำมันทำให้แผลตรงเนี้ยลามแล้วลามไวมากลามไปถึงเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่คุณจะรู้สึกว่าแบบเขาเล่าทำไมวะเฮ้ยยังไงวะอะไรเงี้ยการโอเคมียายคนนึงนะที่ตอนต้นเรื่องให้ดูอยู่แล้วนะว่าเฮ้ยยายคนนี้ถูกยินเข้าสิงนู่นนี่มีการเล่นของดำซีนเริ่มนะแล้วตัวละครผู้หญิงเนี่ยที่ถูกเข้าถูกสิงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคุณยายมีซีนนึงไปเจอลูกสาวของบ้านหลังนี้ที่ริมหาดใช่ไหมเขาก็ไปเตือนว่าแบบเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะเดี๋ยวมันจะมีคนมาตามเดี๋ยวมันจะมีการทำของในครอบครัวเธออันตรายอะไรอย่างนี้เข้าใจว่ายายคนนี้อยู่ในโพสิชันไหนเคยโดนมาก่อนออกมาเตือนฉากหลายๆฉากครับมันเหมือนเรื่องมันสมูทไปแล้วแต่มันเหมือนมีหลังเต่าทำให้เรื่องมันไม่สมูทมันติดมันติดขัดๆไปหมดคือเวลาเล่าไปปั๊บหนังเรื่องของแขกเขาจะเบรกเหตุการณ์หลักแล้วมาหยอดตรงนี้นิดนึงหยอดตรงนั้นนิดนึงหยอดตรงนี้นิดนึงทำให้หลายๆฉากหลายๆเหตุการณ์รู้สึกว่าเอามาแบบมันสะดุดมันติดขัดไปหมดแล้วมีอีกหนึ่งอย่างนะที่ของแขกไม่เก่งสิ่งนี้จริงๆคือการเล่าโมเมนต์ตลกอันนี้ผมย้ำทุกครั้งเลยว่าบางครั้งอ่ะผมเข้าใจว่าเวลาทำเรฟเลนซ์ก่อนทำหนังก่อนทำอะไรก็ดีพอมันเป็นหนังที่มีทุนสร้างเยอะถูกไหมมันก็ต้องมีการตลาดมีมาร์เก็ตติ้งอะไรก็ตามไอ้เรื่องนั้นเข้าใจแล้วเข้าใจด้วยว่าเวลาทำงานปั๊บช่องที่จะถูกยกออกมาว่าเป็นช่องขายดีแล้วเป็นช่องที่เซฟที่สุดคือผีตลกสังเกตหนังไทยผีต้องไม่พ้นตลกต้องมีหยอดไม่มากก็น้อยต้องมีอย่างร่างทรงผมจะยกตัวอย่างหนังไทยว่าร่างทรงเพราะผมชอบร่างทรงแทบไม่มีจังหวะตลกเลยไม่มีจังหวะตลกเลยโอเคนะหนังมันกดดันหนังมันยิ่งไอ้จังหวะเขาดาวอ่ะไอ้นับวันถอยหลังอ่ะ7วัน6วันอะไรนับถอยหลังโอ้โหโคตรอัดเลยโคตรกดดันเลยแล้วในของแข็งเนี่ยบรรยากาศมันมาแล้วนะมันได้แล้วนะตัดด้วยมุกตลกมีตัวละครอยู่ตัวละครนึงไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินใจเล่น acting ให้ดูตลกเองหรือเป็นการตัดสินใจของฝั่งผู้กำกับหรือ acting coach หรือใครก็ตามแต่ว่าณตอนเนี้ยมันดูแบบผมว่ามันดูโดดออกจากหนังไปหน่อยยกตัวอย่างฉากนึงมันมีฉากที่ลูกสาวคนโตของบ้านนะเสียชีวิตนะแล้วเป็นงานศพแล้วมันจะมีฝั่งหมอผีฝั่งอิสลามอะไรนี่นะที่เขามาแล้วมางานศพด้วยมันจะมีตัวละครตัวนึงเขาเหมือนมีสัมผัสมองเห็นผีมองเห็นวิญญาณได้เห็นลูกสาวยืนอยู่ตรงมุมแทนที่จะบิ้วจังหวะนี้หนังมันต้องการคือหนังของแขกอ่ะมันต้องการความกดดันมันต้องการแรงกดดันเยอะมากๆอ่ะกลายเป็นว่าเขาเอาจังหวะเนี้ยมาเล่าให้เป็นตลกให้ตัวละครนี้รีแอคแล้วแบบโอ้ยโอ้ยไม่อยากมีเลยโอ้ยไม่อยากเห็นเลยโอ้โอ้ยตายแล้วโอ้ยเต็มๆอะไรเงี้ยคือเข้าใจว่าต้องการอะไรแต่
ผมมองว่าถ้าให้เลือกนะว่าหยอดให้มีตลกนิดหน่อยเว้ยจะได้แบบเอ๊ะคนดูไม่เครียดมากคนดูไม่อะไรมากอะไรเงี้ยอย่ายั้งครับถ้าเล่าเรื่องของแขกปั๊บเนี่ยมันต้องการความดุความโหดความกดดันที่หนักหน่วงกว่านี้เยอะมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าของแขกเนี่ยจริงๆแล้วแทบไม่มีช่องว่างให้คอมเมดี้ด้วยซ้ำไปแทบไม่มีด้วยซ้ำไปผมดูหนังแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าอุ๊ยของแขกในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแทบไม่มีช่องว่างให้คอมเมดี้เลยครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมจังหวะคอมเมดี้ในของแขกผมไม่ซื้อเลยมันจะเหมือนเพื่อนคุณที่ชอบเล่นมุกผิดจังหวะผิดกาลเทศะประมาณนั้นน่ะเออแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าชิมันขัดหูขัดตาขัดใจไปหมดเลยอ่ะแล้วไม่ได้มีแค่จังหวะเดียวด้วยมีอีกช่วงจังหวะของหนังที่ผมว่ามันโอเคที่สุดแล้วหนังมันเล่าได้ดีหน่อยดีกว่าส่วนอื่นๆหน่อยก็คือจังหวะไล่ล่าซึ่งช่วงจังหวะไล่ล่าในหนังอะไรอย่างเงี้ยหลายๆช่วงที่มันมีอ่ะมันมาดีแล้วนะเออจังหวะไล่ล่าดูดีคือไม่ได้ดูดีถึงกับเพอร์เฟคหรือดูดีมากดีผิดหูผิดตาอะไรหรอกคือมันดูดีโดดเด่นกว่าส่วนอื่นๆในหนังเรื่องของแขกนะครับแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าจังหวะเข้าออปตัสไงล่ะออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาของคุณจากแสงสีฟ้าถ้าไม่อยากกลัวตาบอดใส่ซะและอีกอย่างนึงเขาบอกว่ากรอบแว่นเนี่ยทำจากสแตนเลสสติลนะเนื้อดีเกรดเดียวกับเครื่องบินลบแข็งแรงกว่านี้ก็ต้องไปหารถถังมาครอบหัวแล้วล่ะ และโค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100 บาทครับผมจังหวะที่บ้านของพระเอกเนี่ยนะเขาไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีลูก2 คนกับเมียอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันจะมีจังหวะที่ลูกสาวโดนเข้าสิงแล้วไปวิ่งไล่กันในป่าก็ดีตอนจังหวะที่รถฟั่มจังหวะที่รถฟั่มเห็นตรง3 แยกขับรถมีรถดับนู่นนี่จังหวะไล่ล่าเขาเล่าดีหนังอ่ะมันมีส่วนที่ดีอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตัวผู้กำกับเขาอาจจะยังกลัวหรือเปล่าด้วยความที่เหมือนทำหนังใหญ่เนาะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสุดไปทางนึงเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงซึ่งการทำหนังสำหรับผมอ่ะมันเหมือนกับว่าเราจ่ายเงินหลักล้านเพื่อพนันกับความรู้สึกของคนดูตัวผู้กำกับเขาคงรู้สึกว่าถ้าเราไปสุดทางเนี่ยมันเสี่ยงมากมีโอกาสที่คนจะไม่ชอบไม่อินสูงมากๆเลยซึ่งมันน่าเสียดายเพราะถ้าจะเล่าเวเนี่ยของแขกไสยศาสตร์เลยก็ตามมันต้องสุดมันต้องสุดไปเลยซึ่งหนังมันมีเวให้ไปสุดอยู่แล้วเรื่องฉากไล่ล่าเรื่องอะไรก็ดีนี่ครับหนังก็เล่าดีสร้างความกดดันในจังหวะไล่ล่ากันได้โอเคด้วยนะเออไม่ได้ถึงกับดีเลิศเพอร์เฟคหรอกแต่มันโอเคโอเคกว่าส่วนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเสียดายที่มันเหมือนหนังเล่าแบบครึ่งๆกลางๆไปหน่อยคือในวงการภาพยนตร์มันจะมีคำหนึ่งที่หลายๆคนเขาก็จะพูดกันเนาะว่าการทำหนังถ้าอยากจะได้กำไรเราก็ต้องเอาหนังของเราไปฉายในตลาดที่ใหญ่ที่สุดเออแล้วยิ่งใหญ่ยิ่งดีเออใหญ่เท่าที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในตลาดที่ใหญ่รสนิยมของคนที่ไปดูหลากหลายมากมันเหมือนอาหารน่ะทำรสชาติกลางๆไว้ก่อนคนจะได้กินได้ทุกเพศทุกวัยแต่ในยุคนี้ปี2023อาหารรสชาติกลางๆหนังที่เล่าเผื่อเจ๊งอ่ะมักจะเจ๊งจริงก็ได้ไหมเออมักจะได้รับกระแสการตอบรับที่ไม่โอเคเอางี้ดีกว่าในยุคปัจจุบันน่ะคนต้องการอะไรที่สุดติ่งถ้าอยากจะมาเวกดดันคุณต้องกดดันคนดูให้เยี่ยวเล็ดเลยถ้าจะมาเวล้อเลียนคุณต้องล้อเลียนให้แสบยันกระดูกเลยเพราะฉะนั้นนะครับหนังในปี2023ที่เล่าเรื่องแบบรักพี่เสียดายน้องกล้าๆกลัวๆมันเลยจะไม่ค่อยได้รับกระแสการตอบรับจากคนดูที่ดีเท่าที่ดีเท่าที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นของแขกถือว่าน่าเสียดายแล้วก็มีอย่างนึงที่ผมมองว่าอันนี้พลาดมากก็คือการสร้างเซอร์ไพรส์ของแขกมันจะมีเรื่องราวที่เป็นเซอร์ไพรส์อยู่มันจะมีจังหวะเซอร์ไพรส์ของเรื่องตอนหลังที่อ๋อจริงๆแล้วไม่ใช่แฟนเก่าของพระเอกเนาะที่ทำของใส่แต่เป็นการทำของใส่กันจากคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาใช้วิธีการวางเซอร์ไพรส์ที่ผมมองว่ามันดูยังไม่โอเคคือจังหวะหนังในส่วนอื่นๆนะครับมันยังมีจังหวะที่หนังมันควรจะต้องให้ความสำคัญอีกอ่ะก่อนจะมาถึงเซอร์ไพรส์มันมีจังหวะอื่นๆ
ที่ก่อนจะมาถึงจุดสุดท้ายเซอร์ไพรส์ตอนจบเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับที่จะต้องเพิ่มอีกจะต้องเคี่ยวอีกจะต้องคนอีกจะต้องเข็นมันอีกกลายเป็นว่าหนังเรื่องเนี้ยเซอร์ไพรส์ก็ต้องมีในขณะที่ระหว่างทางไอ้จังหวะบิ้วอัพหรืออะไรก็ตามมันยังไม่ได้แหละมันยังไม่สมูทมันยังไม่กดดันมันยังไม่ถึงใจเท่าที่ควรพอมันยังไม่ถึงใจเท่าที่ควรปั๊บเฮ้ยแม่งเรื่องใกล้จะจบแล้วต้องสร้างเซอร์ไพรส์แล้วมันเลยทำให้เซอร์ไพรส์นั่นน่ะไม่พีคสำหรับคนดูผมไม่รู้สึกว่าโอ้ยเหรอโอ้ว้าวผมไม่รู้สึกว้าวกับมันเลยผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ที่เขาสร้างขึ้นในหนังตอนจบนะอ๋อเหรออืมก็มีกลิ่นอยู่นะว่าจะไปทางนั้นซึ่งอ้าไปจริงด้วยประมาณนั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องของแขกเป็นอะไรที่น่าเสียดายโยนเรื่องของแขกมาฝั่งการตลาดโปรโมทก็ดีนะสำหรับผมถือว่าดีมีหวังขึ้นมาระดับหนึ่งเลยละว่าเอ้ยของแขกมันจะโอเคเปล่าเพราะว่าตัวอย่างดูดีเชียวมีปีศาจเนาะแพ้เพ้อหัวแพ้มีบูชายงบูชายันแล้วในตัวอย่างอะความรู้สึกผมเหมือนกลุ่มครอบครัวพระเอกย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่ที่ห่างไกลหน่อยไกลบ้านใช่ไหมแล้วทำให้เหมือนกลายเป็นโดนกักขังเหมือนเป็นพื้นที่ปิดสถานที่ปิดอยู่ตรงนี้มีทำภาพขาวดำนะมองหน้าต่างเห็นเหมือนคนหัวเป็นแพะอะไรอู้บรรยากาศดีเสียงอาซานเสียงสวดต่างๆทำให้บรรยากาศมันดูน่ากลัวขนลุกมากๆคือหนังทำบรรยากาศได้ดีมากๆนี่ผมพูดในมุมนี้นะทำบรรยากาศได้ดีมากๆสร้างบรรยากาศดีแล้วแต่กลายเป็นว่านะติดนิ้วนิดนี่หน่อยจังหวะบิวไม่ทันบิวถึงเฟดดำไปแล้วไม่ทันเล่าจบเฟดดำไปแล้วเหตุการณ์ไม่ทันพีคเฟดดำไปแล้วสุดท้ายตลกก็ต้องมีคลายแม็กซ์เซอร์ไพรส์ก็ต้องเอามันกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้เหมือนจะต้องจับปลา10ตัวด้วยมือ2มือมันเลยแบบทุลักทุเลปลาตัวนี้กระโดดออกไปนู่นไปนี่จับดูทุลักทุเลไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องของแขกน่าเสียดายเนาะเรื่องบทสำหรับผมเฉยๆนะครับเรื่องการแสดงผมก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่าว้าวตื่นเต้นอะไรผมรู้สึกติดนิดหน่อยในบางจังหวะกับบางตัวละครด้วยเนาะแล้วก็จังหวะตัดต่อผมก็รู้สึกว่าแบบอ๋อผมไม่ซื้อมากเลยอันนี้ส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยโอเคกับจังหวะตัดต่อแบบนี้เลยผมว่าหลายๆครั้งอ่ะมันเหมือนกับเอ้ยมันจะพีคแล้วมันตัดมันจะพีคแล้วอ้าวเฟดหายไปมันเหมือนแบบคนปวดขี้แล้วกำลังจะขี้เอ้าหักในกำลังจะขี้หักในเข้าใจว่ามันไม่โอเคเพราะฉะนั้นนะคะแนนสำหรับหนอนหนังที่มีให้ของแขกนะก็อยู่ที่ 4.5 คะแนนครับสำหรับผมของแขกน่าเสียดายจริงๆนะตอนแรกอ่ะผมลังเลอยู่ว่าจะ5หรือ 5.5 ดีไหมแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าของแขกสตาร์ทดีทำให้ผมอยากดูได้แต่พอไปได้ดูปั๊บผมว่าแผลมันเยอะเกินแผลเยอะเกินเยอะมากๆนะครับจนทำให้ผมรู้สึกว่าแบบอ๋อหลายๆช่วงคืออู้น่าเสียดายมากตกม้าตายในแบบที่หนังไทยก็ตกประจำก็คือเรื่องบทและจังหวะเป็นอีกครั้งที่ตอกย้ำนะว่าหนังไทยครับขาดบทดีๆจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับใครที่รู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะว่าคุณชอบไม่ชอบนะและฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้ทุกคนดูอีกเยอะๆและนานๆนะครับถ้าใครต้องการซื้อแว่นกองแสงนะครับลองดูออปตัสนี่แข็งแรงชิบหายล่าสุดลองชิมดูเคี้ยวก็ติดคอนะแข็งแรงจัด ไม่เกี่ยวแล้วก็โค้ด Vermovies ลด100บาทนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ